อาเซอร์ไบจานอยู่ที่ไหนของโลกน่าเที่ยวตรงไหนเราสรุปมาให้แล้วจ้ะอาเซอร์ไบจานเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเป็นประเทศเล็กๆแต่ร่ำรวยจากน้ำมันและการส่งออกก๊าซธรรมชาติเพราะชื่อเล่นของอาเซอร์ไบจานคือดินแดนแห่งไฟไม่แปลกที่เราจะเห็นโลโก้ของที่นี่มีทั้งภูเขาแห่งไฟวิหารแห่งไฟและตึกรูปเปลวไฟจากบ้านเราบินประมาณ10ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงเมืองหลวงนั่นก็คือบากูเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสุดทันสมัยในขณะเดียวกันก็ยังรักษาสมบัติอันล้ำค่าไว้อย่างน่าชื่นชมที่นี่คือเขตเมืองเก่านอกจากจะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของอาเซอร์ไบจานแล้วยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังเชวันชาร์สพระราชวังแห่งประวัติศาสตร์และไมเดนทาวเวอร์ไมเดนทาวเวอร์เป็นหอคอยเก่าแก่คือเก่ามากจนไม่มีใครบอกได้ว่าสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่และสร้างเพื่ออะไรทั้งรูปทรงและโครงสร้างเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากทั้งในอาเซอร์ไบจานเองและในตะวันออกกลางค่ะบรรยากาศในเมืองเก่าคือดีมากมองไปทางไหนก็สวยไปหมดจะเป็นอาคารโบราณร้านขายของอนุสาวรีย์คนรักแมวคาเฟ่ร้านอาหารขนาดงานศิลปะยังมีดีเทลเลยค่ะระหว่างดื่มด่ำกับวัฒนธรรมโบราณตรงนี้มองไปอีกฝั่งก็จะให้อารมณ์ตรงกันข้ามจะดูบากูแบบชัดๆต้องมาทางนี้ค่ะตลอดแนวทางขวาเป็นหลุมฝังศพของผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามของโซเวียตในช่วงปี1990สุดทางที่เห็นเหมือนโดมคืออนุสรณ์สถานสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสียสละของพวกเขาเหล่านั้นถึงอาเซอร์ไบจานจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่มีชายฝั่งติดทะเลแคสเปียนทะเลที่อุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตรงนี้จึงเป็นท่าเทียบเรือหลักและเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของทะเลแคสเปียนอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของอาเซอร์ไบจานถึงจะเป็นตึกสมัยใหม่แต่รูปทรงนั้นสร้างมาจากความเชื่อดั้งเดิมยานาแดกหรือภูเขาแห่งไฟเป็นบ่อก๊าซธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตไม่ไกลจากเมืองหลวงแล้วที่เห็นไฟลุกชดช่วงแบบนี้เป็นเพราะก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ลอดออกมาจากพื้นโลกนั่นเองไฟที่นี่ลุกติดต่อกันมาเกิน65ปีแล้วนะคะยิ่งกว่านั้นไฟที่นี่ไม่เคยดับค่ะนอกจากไฟจะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งแล้วยังสื่อถึงศาสนาโซโลแอสเตอร์หรือลัทธิบูชาไฟรากฐานอารยธรรมดั้งเดิมที่ยังคงเป็นที่เคารพนับถือของชาวอาเซอร์ไบจานมาถึงทุกวันนี้ที่นี่คือวิหารแห่งไฟสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17ถึงศตวรรษที่18ใช้สำหรับทำพิธีขอพรรวมถึงบูชาเทพที่สาวกโซโลแอสเตอร์นับถือแท่นบูชาถูกสร้างเหนือบ่อน้ำมันธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้ไม่ธรรมชาติแล้วนะคะเขาสร้างท่อแก๊สไว้ข้างในพอนักท่องเที่ยวมาก็จุดไฟอาเซอร์ไบจานมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าที่หลายคนคิดพิสูจน์ได้จากภาพเขียนที่มีอายุตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 ปีก่อนจะไปดูของจริงที่อุทยานหินแห่งชาติต้องไปที่พิพิธภัณฑ์นี้ก่อนค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ใหญ่โตนะคะแต่จัดแสดงงานได้ทันสมัยและเข้าใจง่ายแต่ละห้องมีการจำลองให้เราเห็นว่าสมัยก่อนพื้นที่นี้คืออะไรเอาไว้ทำอะไรคนโบราณอยู่ยังไงสรุปก็คือให้เราได้ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ก่อนจะได้ไปเห็นของจริงนั่นเอง
ืออุทยานหินแห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2007พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาหินหน้าผาสูงเวลาเดินต้องระวังงูด้วยนะคะที่นี่มีไว้ทำอะไรหลายพันปีก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคหินที่เก่งในการแกะสลักภาพซึ่งถูกค้นพบมากกว่า 6,000 ภาพเรียกว่าวาดไปทั่วแม้กระทั่งในถ้ำค่ะภาพก็มีชัดบ้างดูไม่ออกบ้างภาพแกะสลักที่ใหญ่จะเก่าแก่กว่าภาพเล็กและการวาดภาพในสมัยโบราณเขาจะวาดเท่ากับขนาดจริงค่ะภาพส่วนใหญ่อยู่ในหมวดคนสัตว์สิ่งของภาพดังๆก็คือภาพเรือภาพนี้แล้วก็ภาพคนกำลังเต้นระบำค่ะจากอุทยานหินแห่งชาติมีสถานที่สำคัญที่ต้องไปค่ะทางไปไม่ไกลค่ะแต่กระทบกระเทือนอวัยวะภายในสุดๆรถมินิคันนี้จะซิ่งไปบนทะเลทรายที่ร้อนระอุที่สำคัญไม่มีแอร์จ้ะนั่งปิดหน้าปิดปากไปประมาณ20นาทีก็จะถึงทะเลทรายหน้าตาแปลกเหมือนอยู่บนดวงจันทร์ที่นี่คือภูเขาไฟโคลนถึงโคลนจะดูเยิ้มๆแต่ระเบิดได้ทุกเวลานะจ๊ะอาเซอร์ไบจานนอกจากอุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้วภูเขาไฟโคลนเกินครึ่งโลกก็อยู่ที่นี่เช่นกันภูเขาไฟโคลนบริเวณนี้เดือดปุดๆมาหลายล้านปีถามว่าโคลนมีประโยชน์ไหมพอกหน้าได้ไหมคนแถวนี้บอกว่าได้ค่ะแต่เราไม่กล้าลองลองแค่เอานิ้วจิ้มปรากฏว่ามันเย็นค่ะบอกเลยว่าคงไม่มีที่ไหนในโลกที่เราจะใกล้ชิดกับภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่ได้ขนาดนี้อีกแล้วแนะนำว่าอย่าไปช่วงหน้าฝนไม่ได้อันตรายอะไรหรอกค่ะแต่โคลนมันจะเละจนรถเข้าไปไม่ได้และทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของอาเซอร์ไบจานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งทั่วประเทศลองแวะไปเที่ยวกันดูนะคะทริปหน้าเจอกันที่จอร์เจียจอร์เจียที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกาขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางนะคะ